เรียกว่าเป็นแคนดิดตอันดับหนึ่งตอนนี้เลยก็ได้นะคะที่คนพูดถึงว่าพลเอกประวิทย์นี่แหละที่จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนใหม่นะคะหลังจากที่การลาออกก็ส่งผลทําให้คุณอุตมะเสาวนายนอาจจะหลุดจากตําแหน่งของหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะ วันนี้มีความคืบหน้าจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสสบัญชีรายชื่อของพรคพลังประชารัฐก็ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะการลาออกของกรรมการบริหารพัก18คนทําให้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารพักใหม่ว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพักการเมืองใหม่แม้ว่าจะยังไม่ใช่พักที่มีเสียงสสมากที่สุดในสภา แต่ว่าเมื่อได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องมีกิจกรรมการเมืองที่กระฉับกระเฉงและมุ่งมั่นเพื่อที่จะเป็นหลักในทางการเมืองดังนั้นจะต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบของพรรคคือการปรับพื้นฐานของพรรคให้มีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นจะนำพาพรรคไปสู่การที่เป็นเสาหลักที่มั่นคงของประเทศต่อไป คุณสมศักดิ์กล่าวต่ออีกด้วยบอกว่าขอฝากสมาชิกของพักพลังประชารัฐทุกท่านให้หยุดในสิ่งที่อาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์การพูดคุยหรือว่าการสร้างเครื่องมือทางการสื่อสารทางสังคมซึ่งอาจจะทำลายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือว่าต่อบ้านเมืองและอาจจะเป็นการทำลายพักในทางอ้อมด้วย โดยปกติแล้วสอสอของพักก็จะมีข้อมูลของประชาชนในพื้นที่มากอยู่แล้วเราสามารถใช้โอกาสนี้ไปรับฟังเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่มีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็นํากลับมาช่วยกันสร้างนโยบายของพักที่จะส่งผลดีต่อประชาชนอย่างแท้จริงในช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนผู้บริหารนี้ก็จะทําให้เราได้นโยบายเก่าที่ผสมกับนโยบายใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็ถูกใจพี่น้องประชาชนมากขึ้นสิ่งที่เราต้องการคือ การเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศก็จะอยู่ไม่ไกลค่ะนะักข่าวไปถามต่อว่าแล้วคนในพักเนี่ยต่างก็สนับสนุนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณขึ้นเป็นหัวหน้าพักนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าการปรับโครงสร้างพักทุกคนก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทำงานใหม่ไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งโดยที่ใครที่เข้าใจแล้วก็นำเสนอในส่วนที่จะตอบสนองกับประชาชนและประเทศชาติได้คนนั้นก็จะได้รับการยอมรับ ส่วนในความเห็นว่าพลเอกประวิทย์เหมาะสมหรือไม่ตนกำลังฟังว่าใครที่เข้ามาตอบสนองความต้องการของสังคมของประชาชนส่วนตัวก็มองว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยมีจุดแข็งที่สามารถจะนำเอานโยบายของพักไปนำเสนอให้กับรัฐบาลได้โดยตรงส่วนที่ถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนเพราะว่ามีการสืบทอดอำนาจจากคอสอชอนะคะ คุณสมศักดิ์ก็บอกว่าการเลือกกรรมาการบริหารชุดใหม่เป็นเรื่องของสมาชิกไม่ใช่แต่เพียงสอสอย่างเดียวโดยที่จะมีตัวแทนแต่ละสาขาซึ่งการเลือกก็ขึ้นอยู่กับคนส่วนรวมไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะ mm hmm. คุณสมศักดิ์ยังตอบคําถามเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณสมคิดจาตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าทีมของคุณอุตมะสาวนายนด้วยนะคะก็ บอกว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเลือกผู้บริหารพักก็ต้องเลือกไปในแนวทางที่พักคิดและจะดำเนินการความเชื่อมโยงระหว่างคุณสมคิดกับกลุ่มสามิตรที่ผ่านมาคุณสมคิดก็เคยพูดในสภาแล้วก็หลายๆที่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนในกลุ่มสามมิตร ดังนั้นจะเอามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันรวมถึงกลุ่ม3ามิตรก็ไม่คิดเป็นกลุ่มกล้อนเพราะว่าเราได้สลายกลุ่ม3มิตรไปแล้วมีเรื่องของการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักที่ก็แน่นอนว่าถูกโยงไปกับเรื่องของการปรับคอรอมอด้วยนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยอมรับว่าแน่นอนเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้มีการแบ่งโคตาให้กับพักการเมืองแต่ละพัก ซึ่งพักพลังประชารัฐเองก็จะต้องดูกระทรวงให้เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนที่ไม่ตอบสนองกับประชาชนก็จะต้องอาศัยโคต้ากลางอย่างกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับยืนยันว่าส่วนตัวเนี่ยดีกับทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าภายในพักไม่เกิดการทะเลาะแต่ว่าการปรับเปลี่ยนเพราะว่าต้องการให้เกิดความกระชับกระเฉงมากขึ้นแล้วก็ขึ้นเป็นพักอันดับหนึ่งนะคะ รวมถึงปัญหาทั้งหมดก็จะจบลงด้วยการนํานโยบายที่ดีไปปฏิบัติซึ่งคุณสมศักดิ์ก็กล่าวด้วยว่ามั่นใจรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ว่าจะอยู่ครบ4ปีแน่นอนเพราะว่ากระแสะความนิยมในตัวนายกดีขึ้นกว่าในอดีตด้วยซ้าเพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะวิ่งตามท่านทันไหมคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกแบบนี้นะคะบอกว่า ผมไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ขยันทำงานแล้วก็ตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนได้ดีตอบคำถามของสอสอได้ดีเหมือนกับนายกประยุทธ์จันโอชาค่ะส่วนเรื่องของพักเพื่อไทยจะไปรวมกับพักพลังประชารัฐหรือไม่เพราะว่ามีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ เรื่องนี้ค่ะคุณสมพงา์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ออกมาสยบข่าวดังกล่าวนะคะกรณีของพักเพื่อไทยที่จะไปร่วมกับพักพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าตนเองเนี่ยขอชี้แจงเลยให้เกิดความชัดเจนไม่คุมเครือ ว่าพักเพื่อไทยดํารงยึดมั่นในระบบของประชาธิปไตยดังนั้นการที่จะไปร่วมงานกับพักใดก็ต้องยืนอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมของที่มารวมถึงแนวนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกัน พักเพื่อไทยปฏิเสธการเข้าสู่อํานาจที่ไม่เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยและปฏิเสธการได้มาด้วยวิธีที่คํานึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองและของนักการเมืองการทํางานการเมืองและการตัดสินใจทางการเมืองทุกครั้งต้องยึดมั่นและคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญพักเพื่อไทยยึดมั่นในผลประโยชน์สูงสุดของประเทศในภาวะวิกฤต การร่วมกันหาทางออกหากว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและพี่น้องประชาชนจะกระทำได้ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องเปิดเผยและซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะต้องมีการหารือร่วมกันของสมาชิกและผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งหมดในพักเพื่อไทยคุณสมศักดิ์บอกว่าผมคิดว่าข่าวลือที่ปล่อยกันนั้นออกมาเพื่อที่จะ ดิสเครดิตพักเพื่อไทยเป็นการกระทําที่มุ่งหวังต่อการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มพักร่วมรัฐบาลกันเองโดยหวังว่าอาศัยส่วนประกอบและเงื่อนไขต่างๆเครื่องมือเอื้อเฟื้อต่อผลประโยชน์และการจัดสรรอํานาจของพวกตนเองเพื่อให้ผลประโยชน์อํานาจลงตัวกันเท่านั้นดังนั้นก็ยืนยันต่อพี่น้องประชาชนและผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยว่าไม่ว่าใครผู้ใดจะอ้างตัวเป็นพักไปเจรจา ตราบที่ผมยังเป็นหัวหน้าพักผมก็ยืนยันว่าจะไม่นำพาพักไปกระทำการใดๆที่ขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนและหลักการประชาธิปไตยค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ